เมื่อช่วงบ่ายของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมสุภาชลาไสได้มีงานแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี้เดอะเพรสโดยมีพันเอกดร.ธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเป็นประธานพร้อมตัวแทนสโมสรอื่นๆและสื่อมวลชนสากีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างคับคั่งซึ่งในสัปดาห์นี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกลับมาลงแข่งขันกันอีกครั้งทีมบางกอก FC มีคิวเปิดบ้านต้อนรับกับมาเยือนของทีมไชน่าทอนบิลแข่งขันในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2558ที่สนามลีโอสเตเดียมเริ่มแข่งขันในเวลา 18:00 น.โดยจะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2และช่อง True Sport HD 2ครับก็ความพร้อมของทีมในวันเสาร์นี้ก็สภาพยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเรื่องตัวผู้เล่นนะครับ ยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาตีนะครับแล้วก็ธนาสิทธิ์ก็ยังบาดเจ็บแล้วก็องค์อาจนะครับเขาก็ยังมีสุบันเงินประเสริฐซึ่งติดโทษแบนอยู่นะครับก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับสภาพโดยรวมนะครับแต่ว่าเราได้เป็นเจ้าบ้านในเกมวันเสาร์เราก็วางเป้าหมายเหมือนเดิมครับ3คะแนนที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายมันสำคัญนะครับเพราะนั้น สิ่งที่เราจะได้เนี่ยนักกีฬาทุกคนก็ต้องมีความมุ่งมั่นและก็มีความอดทนในการที่จะเล่นเกมที่จะเจอไชน่านะครับแล้วก็ต้องทำงานหนักนะครับส่วนไชน่านะครับเขาก็แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นตัวผู้เล่นที่ดีไม่ว่าจะเป็นเมอร์ซี่แล้วก็เล็กนะครับก็เป็นศูนย์หน้าที่ค่อนข้างจบสกอร์ดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งเด็กไทยก็ไม่ห่างชั้นกับเรามากนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ประมาทนะครับที่จะเจอกับชัยนาทนะครับตอนนี้เป้าหมายของทีมยังอยู่ที่ลุ้นแชมป์ตอนนี้ลุ้นแชมป์เนี่ยยากนะผมว่านะครับแต่ว่าคงจะไล่กันอันดับ3นะครับเพราะว่าก็มีทีมคะแนนมันไม่ห่างกันมากนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นที่1ที่2เนี่ยค่อนข้างยากอยู่นะครับครับที่เป็นเหลือนี่วางเป้าหมายว่าจะได้ผลได้สิบเกมที่เหลือที่วางไว้เนี่ยก็น่าจะที่ดูไว้ก็ในบ้านถ้าเราเก็บได้ก็มาเพราะเราเล่นในบ้านอยู่มาอีก5แมตช์ได้ครับ5แล้วก็ได้มา10 แต้มได้ก็พอที่จะลุ้นได้ครับพอลุ้นได้แต่นอกบ้านเนี่ยเราก็หวังแค่เสมอหรือถ้าทำที่ดีให้ชนะได้ก็ดีครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วนะคะนอกจากลายของคูชิดะคนเดียวคนที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ในช่วงหยุดเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมได้อย่างเต็มที่แล้วมีคนเดียวที่ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกส่งลงสนามหรือเปล่าก็คือแบรนดอนแมคโดนัลด์ค่ะเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากรับใช้ชาติกวางก็จะร่วมไปฝึกซ้อมกับทีมในวันนี้ค่ะแล้วก็การออกไปเยือนบางกอกการ์ดมันยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าบางการเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีตัวผู้เล่นต่างชาติที่ดีเราเองก็หวังว่าจะมีแต้มออกมาจากบางกาค่ะ10เกมที่เหลือวางเป้าไว้มากน้อยแค่ไหนก็คงทำให้ดีที่สุดนะคะก็จริงๆทีมเนี่ยหวังว่าจะจบเลขตัวเดียวให้ได้ในฤดูกาลนี้แล้วเราก็ยังเหลือบอลถ้วยอีก1รายการที่เรามาไกลมากแล้วนะคะเราก็หวังถึงเข้าชิงถ้วย FA ค่ะส่วนเกมนี้ก็เก็บนัดต่อนัดให้ดีที่สุดแล้วก็หวังจะจบเลขตัวเดียวให้ได้ซึ่งโอกาสก็ยังเป็นไปได้อยู่